หนิงปณิตาจินจรินทร์โพสต์ถึงลูกสาวน้องนิรินทร์หลังยอมรับมีปัญหากันหนิงปณิตาธรรมวัฒนะโดนโยงเป็นนางร้ายใจบุญขนของออกจากบ้านสามีจินจรินทร์ธรรมวัฒนะเพราะสามีติดหญิงอื่นถึงขั้นมาขอหย่าและในเวลาต่อมาทางด้านหนิงปณิตาเปิดใจทางน้ำตายอมรับครอบครัวมีปัญหาจริงอยู่ในช่วงของการแก้ไขโดยทางด้านหนิงก็ได้กล่าวว่ายอมรับว่าครอบครัวของตนมีปัญหาจริงตอนนี้อยู่ในช่วงของการแก้ไขขอใช้เวลาแก้ไขด้วยสติเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดยืนยันณตอนนี้ยังอยู่บ้านสามีและใช้สถานะสามีภรรยาล่าสุดทางด้านหญิงปณิตาโพสต์ถึงลูกสาวน้องนิรินทร์พร้อมกับเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักของลูกสาวว่าระหว่างไปโรงเรียนแม่นิรินทร์ตัวหนักแล้วนะนั่งทับแบบนี้แม่ไม่ไหวแล้วนะนิรินทร์หนูจะทับแบบนี้จนเรียนจบขณะที่ทางด้านสามีจินจรินทร์ก็ได้ออกมาโพสต์สตอรี่ Instagram ซึ่งเป็นรูปคู่ของตนเองกับลูกสาวน้องนิรินทร์เรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยทีเดียวขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ